ในวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายน2563จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราในวันนี้คือ5รายค่ะโดยทั้ง5รายนะคะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะนั่นหมายความว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศยังคงเป็นศูนย์รายอย่างต่อเนื่องนะคะมาที่สถานการณ์ภาพรวมในประเทศในวันนี้นะคะในประเทศไทยของเราค่ะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 3,156 รายโดยเป็นการติดเชื้อภายในประเทศคงเดิมนะคะอยู่ที่ 2,444 รายเป็นผู้ป่วยที่ตรวจพบในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้219รายในวันนี้มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้นอีก1รายนะคะรวมรักษาหายป่วยแล้ว 3,023 รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล75รายและวันนี้ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะคงที่อยู่ที่58คนค่ะสถานการณ์ของโควิด-19 จำแนกตามพื้นที่การรักษานะคะยังคงมากที่สุดที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีตามมาด้วยภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะโดยกลุ่มอายุนะคะก็จะเป็นกลุ่มอายุ 20-29 ปีซึ่งเป็นวัยทำงานโดยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงค่ะมาที่รายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้นะคะซึ่งเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะ2รายแรกนะคะเป็นผู้ป่วยคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศอียิปต์นะคะโดยรายที่1ค่ะเป็นเพศชายอายุ31ปีอาชีพนักศึกษานะคะเดินทางมาจากเมืองไคโรและรายที่2เป็นเพศหญิงอายุ22ปีอาชีพแม่บ้านค่ะทั้ง2รายนะคะเดินทางถึงไทยในวันที่9มิถุนายนเข้าพักในที่สถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรีตรวจหาเชื้อครั้งแรกนะคะในวันที่13มิถุนายนไม่พบเชื้อนะคะและได้มีการตรวจครั้งที่2ในวันที่20มิถุนายนผลพบเชื้อค่ะโดยทั้ง2รายนี้นะคะไม่มีอาการอีก3รายนะคะเดินทางมาจากเมืองโดฮาประเทศกาตาร์ค่ะโดยรายที่3นะคะเป็นเพศหญิงอายุ31ปีรายที่4เป็นเพศชายอายุ22ปีอาชีพพนักงานนวดสปาค่ะและรายที่5เป็นเพศชายอายุ52ปีอาชีพพนักงานขับรถเครนนะคะทั้ง3รายค่ะเดินทางมาถึงไทยในวันที่16มิถุนายนและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรีนะคะตรวจหาเชื้อในวันที่21มิถุนายนค่ะผลพบเชื้อโดยทุกรายไม่มีอาการเช่นกันค่ะมาที่สถานการณ์ของโควิด-19 ในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้นะคะจะเห็นว่าในกรอบสีแดงค่ะแสดงจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นนะคะโดย3รายค่ะมาจากประเทศกาตาร์และเพิ่มมาอีก2รายมาจากประเทศอียิปต์นะคะโดยรวมแล้วค่ะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้219รายค่ะ